ยืนอยู่เราจะรู้สึกได้คุณผู้ชมว่ากลิ่นบวบมันจะหอมแบบหวานๆไม่เชื่อลองดูและลักษณะของชิ้นบวบเมื่อกี้ยังขาวขุ่นนะตอนนี้จะสุกใสคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสุกใสเลยคุณผู้ชมเนี่ยบวบสุกแล้วนุ่มเอาละเสร็จแล้วเราจะปรุงรสที่บ้านไม่มีอะไรอ่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เราเด็กๆเขาก็ใช้แต่แค่น้ำปลาเท่านั้นแล้วนี่กุ้งแห้งก็เค็มแล้วนะล้างน้ำก็เถอะใส่น้ำปลาก็ยั้งหน่อยนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นนิดนึงไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้ากระเทียมเจียวใส่ไปพอหอมๆนิดเดียวนะเสร็จแล้วก็ผัดพอเข้ากันจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นเครื่องแกงเลียงที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะครับมันสำหรับ2ที่เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะผัดพาสต้าวันนี้เรา1เสิร์ฟ1จาน1คนกินก็อาจจะสักครึ่งนึงก่อนพอเราผัดตัวเครื่องแกงเลียงจนหอมนะฮะก็นี่เลยนะฮะโอ้โห1คนกินคุณใส่กุ้งเยอะอย่างนี้เลยเนี่ย เราเน้นโปรตีนอ่ะผมใส่พระเอกของเราก่อนละกันนะครับอันนี้บวบนะฮะเอาไปต้มเรียบร้อยจนสุกเผ็ดนะครับเผ็ดฟางลวกแล้วนะคะผักทั้งหมดของเราสุกหมดแล้วแครอทคือเรียกได้ว่าแกงเลียงปกติมีอะไรแล้วก็ใส่ตามนั้นเลยแต่ให้เขาสุกก่อนเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้เวลาได้นานขนาดนั้นแล้วนะเราใส่พาสต้านะวันนี้เลือกเป็นเส้นลิงกุนี่นะคะหรือจริงๆคุณผู้ชมมีเส้นแบบไหนใช้ได้เลยนะใช่ไม่มีปัญหาเลยเป็นแบบเหมือนแกงเลียงเพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะเหมือนขนมจีนน้ำยาทำแกงเลียงกระชายอาจจะเยอะไป ทำไมอ่ะใส่ใบแมงลักอาจจะเปลี่ยนเป็นแกงเลียงมาได้ที่พอดีนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ต้องผัดจนกระทั่งใบแมงลักของเราฟุบก่อนแล้วค่อยตักเสิร์ฟนะคะอาหารไทยเราเนี่ยคลีนนะบวบริมรั้วเคมีคอลฟรีไม่มีปุ๋ยไม่มียาฆ่าแมลงใดๆเลยธรรมชาติทุกอย่างอีกสักนิดนึงพริกไทยป่นแล้วก็กระเทียมเจียววันนี้นะอาหารจานละเป็นร้อยนะก็กินจนเบื่อเจอแบบนี้มีความสุขจ้ะนะครับจัดใส่จานเสิร์ฟนะฮะนี่แบบฝรั่งเลยนะฮะจานโตๆเลยนะฮะกับพาสต้าแบบนี้เราจะเสิร์ฟคู่กับแคบหมูใบแมงลักนะฮะช่อหนึ่งสวยๆเลยถือว่าโกอินเตอร์นะนะฮะเมนูบวบแบบนี้นะครับมาทำได้น่ากินน่าอร่อยนะฮะกับพาสต้าแกงเลียงครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะคุณผู้ชมอย่าลืมรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ